จนทิมาตันทลักส่งตัวมันไปพิพากษาเจนติมาตันหลักเจ้าตายเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2558เมื่อเวลา 23:13 ด้วยอาการตกเลือดตายอันเนื่องมาจากการที่เจ้าทำแท้งเพื่อฆ่าทารกที่อยู่ในครรภ์สุวรรณเลขาจงเปิดบัญชีบุญของสัตว์นรกตนนี้ขึ้นมาดูสิแล้วผลบาปล่ะสุวรรณเลขาจงเปิดบัญชีบาปขึ้นมาดูกรรมหนักที่สุดที่เจ้าได้กระทำไว้ก่อนตายก็คือเจ้าได้ทำผิดศีลกาเมสุมิชฌาจารและปานาติบาตฆ่าทารกในท้องโดยการทำแท้งจนเป็นเหตุให้เจ้าถึงแก่ความตายเจนติมาตันหลักผลจากการที่เจ้าทำแท้งฆ่าทารกในครรภ์คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจึงต้องชดใช้กรรมรับทันทรมานในนรกขุมที่หนึ่งที่นรกขุมที่3ตามผลกรรมกาเมสุมิชฌาจารที่เจ้าได้ทำไว้ถูกทันทรมานต่อไปอีกยาวนานHehehehe
เจ้าหน้าที่เอาสัตว์นรกตนนี้ไปรับทันทรมานตามผลของกรรมที่ได้ก่อไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เมื่อวิบากกรรมในนรกเบาบางลงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เศษกรรมที่ทำแท้งทำให้เจ้าไปเกิดอยู่ในท้องของแม่ที่ชอบทำแท้งเจ้าจะกลายเป็นลูกที่ถูกทำแท้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง500ชาติหมดจากกรรมนั้นแล้วเจ้าจะต้องไปใช้กรรมจากการทำผิดศีลกาเมสุมิจฉาจารเบาที่สุดของเจ้าก็คือเจ้าจะอาภัพในความรักหรือไม่เป็นที่รักถูกทอดทิ้งมีแต่คนรังเกียจมีศัตรูรอบด้านนั่นเป็นผลมาจากการที่เจ้าทำให้แม่ที่รักเจ้าเสียใจและอับอายWe'll be right back.
นี่เป็นเรื่องราวของผู้คนบนโลกที่อยู่กับความชั่วจิตใจตกต่ำผิดศีลผิดธรรมจนเห็นเป็นเรื่องปกติในสังคมเชื่อควายอ่ะนี่กูจะแดกให้ดูเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าด้วยบาปกรรมที่ทำไว้จนเคยชินติดเป็นภาพทรงจำในใจเมื่อใกล้ตายภาพเหล่านั้นบังเกิดในใจจิตเศร้าหมองย่อมมีนรกเป็นที่ไป
เมื่อพ้นจากกรรมในนรกก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานคนใบ้บ้าปัญญาอ่อนพิกลพิการในสภาพสังคมที่เสื่อมทรามเช่นเดิมและถ้าพลาดทำบาปใหม่เพิ่มก็จะกลายเป็นวงจรเวียนไปมาไม่จบไม่สิ้นมึงเชื่อเรื่องนรกอยู่อีกวะใครเชื่อควายล่ะHa ha 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 ha!